ื่องของชุดตรวจ ATK นะคะเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะทางบอร์ดองค์การเภสัชนะคะเบรกการจัดซื้อชุดตรวจ ATK 8ล้าน5แสนชุดออกไปก่อนแล้วนะคะขอรอตรวจสอบก่อนเพราะว่าทางแพทย์ชนบทเนี่ยเขาออกมาร้องเรียนไงนะคะเขาออกมาให้ไปตรวจสอบดูหน่อยนะคะขอให้ไปตรวจสอบดูหน่อยเพราะว่าคือแถลงการของทางแพทย์ชนบทโดยคุณหมอสุภัทรหาสุวรรณกิจเนี่ยท่านบอกว่าตอนเดิมเนี่ยเราใช้วิธีการตรวจแบบ RT-PCR เป็นมาตรฐานแต่ทีนี้เนี่ยมันใช้เวลาค่ะคุณผู้ชมคะมันไม่เหมือนแอนติเจนเทสคิตแบบนี้แอนติเจนเทสคิตเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็ได้ละแต่ว่าถ้าหากเป็น RT-PCR เนี่ย2วันนะคะห้องปฏิบัติการก็น้อยแล้วคนที่ติดเชื้อตอนหลังเนี่ยมันเยอะขึ้นนะความเสี่ยงในการที่จะป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตก็มากขึ้นทางแพทย์ชนบทเขาก็เลยเสนอชุดตรวจแบบ ATK Antigen Test Kit ที่สามารถรู้ผลได้ทันทีนะคะชุดตรวจนี้เนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าต้องมีคุณภาพสูงนะคะทำไมต้องมีคุณภาพสูงเพราะถ้ามีคุณภาพสูงแล้วเนี่ยมันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ทำให้คุณหมอทำให้คนไข้เองหรือว่าทำให้เราเองเนี่ยพอรับมาตรวจแล้วเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นคุณหมอบอกแบบนี้นะคะคือทางองค์การเภสัชเนี่ยเขาได้จัดซื้อชุดตรวจ ATK 8ล้าน5แสนชิ้นให้กับทางสปสช.กระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆคุณหมอสุภัทรเนี่ยบอกว่าดีนะคะน่าดีใจแต่ว่ามันมีประเด็นตรงนี้ค่ะว่าการคัดเลือกผู้ชนะประมูลเนี่ยมีปัญหาคือองค์การเภสัชกรรมเนี่ยใช้เกณฑ์ราคาถูกที่สุดเป็นตัวตัดสินทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะควรที่จะใส่ใจในการคัดเลือกชุดตรวจที่มีคุณภาพสูงยี่ห้อที่ทางองค์การเภสัชเลือกให้ชนะประมูลขึ้นมาเนี่ยถูกเรียกเก็บสินค้าออกจากตลาดสหรัฐเมื่อวันที่28พฤษภาคมตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า FDA เพราะว่าให้ผลตรวจที่ไม่แม่นยำนะคะทางชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยเขาก็ยืนยันนะคะว่าชุดตรวจ ATK คือหัวใจของการควบคุมโควิดดังนั้นต้องมีคุณภาพสูงค่ะและต้องแม่นยำมีความจำเพาะและมีความไวตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกซึ่งคุณหมอบอกว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขามีมาตรฐานสูงกว่าอย.ไทยนะคะถ้าหากใช้ชุดตรวจที่มันไม่แม่นยำแล้วเนี่ยมันจะทำให้ต้องมีการตรวจซ้ำ RT-PCR คือนอกเหนือจากการสิ้นเปลืองแล้วมันจะทำให้เกิดความเสี่ยงกับคนที่เป็นคนไข้ด้วยไงนะคะอาจจะเป็นการไปรักษาที่ช้าเกินไปหรือเปล่านะคะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะก็ย้ำนะคะว่า ATK ยี่ห้อที่ราคาถูกที่สุดเนี่ยที่องค์การเภสัชให้บริษัทนี้ชนะไปเนี่ยมันจะมีข้อกังขาเรื่องนี้เรื่องเดียวแหละนะคะว่าความแม่นยำมันมีเพียงพอหรือเปล่านะคะอาจจะทำให้การควบคุมโควิดซึ่งมันวิกฤตอยู่แล้วเนี่ยมีปัญหาเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะทางชมรมแพทย์ชนบทเขาก็เลยขอให้ทางนายกเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็สั่งให้องค์การเภสัชยุติการลงนามในสัญญาการจัดซื้อครั้งนี้แล้วก็กำหนดมาตรฐานชุดตรวจ ATK ที่จะขายในประเทศว่าต้องมีคุณภาพสูงตามที่องค์การอนามัยโลกรับรองท่านบอกแบบนี้ค่ะว่าทหารเนี่ยต้องการรถถังเครื่องบินเรือดำน้ำที่มีคุณภาพสูงเพื่อสู้ผู้รุกรานชั้นใดวงการแพทย์ก็ต้องการชุดตรวจ ATK ที่มีมาตรฐานสูงในระดับองค์การอนามัยโลกรับรองเพื่อสู้ภัยโควิดชั้นนั้นนี่นะคะคุณหมอสุภัทรบอกแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมทีนี้ทางฝ้าของปลัดสาธารณสุขเนี่ยในฐานะที่นั่งเป็นประธานบอร์ดองค์การเภสัชด้วยนะคะคุณหมอเกียรติภูมิวงศ์ระจิตเนี่ยวันนี้ชี้แจงค่ะชี้แจงว่าองค์การเภสัชกรรมได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลราชวิถีให้จัดหาชุดตรวจโควิดแบบ ATK 8ล้าน5แสนชุดเร่งด่วนตามโครงการพิเศษของสปสช10สิงหาคมเนี่ยมีการเสนอราคา19บริษัทก็ได้ส่งมอบได้ตามกำหนด16บริษัทแล้วก็มีการเลือกผู้ที่เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้วก็รับรองมาตรฐานจากอย.ราคามันถูกจริงๆคุณผู้ชมคะเสนอมาเนี่ยชุดละ70บาทเองนะ70บาทอันนี้คือรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแต่ประเด็นคือมันมีข้อทักท้วงนะคะมีความห่วงใยและความไม่มั่นใจในคุณภาพของชุดตรวจดังนั้นทางปลัดสาธารณสุขเลยบอกว่าขอชะลอการทำสัญญาออกไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเอาไปตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์อีกครั้งนะคะเพื่อความสบายใจเพื่อความชัดเจนนะคะแต่ก็ยืนยันนะคะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีการแข่งขันอย่างเปิดเผยสมบูรณ์ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนะคะอันนี้คือฝากของท่านปลัดในฐานะประธานบอร์ดขององค์การเภสัชนะคะแต่ว่าเลขาธิการอย.ท่านก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือมันเป็นสินค้าจากจีนไงนะคะที่ทางองค์การอาหารแล้วก็ยาสหรัฐเนี่ยสั่งระงับใช้คือตอนนี้มันกลายเป็นว่ามองว่า
มาจากประเทศที่เป็นคู่แข่งคนละฝากกันหรือเปล่าสหรัฐเนี่ยถึงไปไม่ยอมรับอ่ะนะจากชุดตรวจเอทีเคจากของจีนหรือเปล่านะมองแบบนี้นะฮะทีนี้เนี่ยทางเลขาธิการอย.บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ตรงกลางไงเราเนี่ยดูจากประสิทธิภาพและความปลอดภัยเข้าห้องแลบแล้วเทสออกมาแล้วนะฮะทดสอบจริงแล้วทุกอย่างเคลียร์หมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่ได้ประเมินจากแค่ตัวเอกสารเท่านั้นนะยืนยันแบบนี้นะคะและทางคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีก็ยืนยันเหมือนกันว่าผ่านเกณฑ์การประเมินอย.เนี่ยมีการรับรองชุดตรวจและตอนนี้นะคะก็มีชุดตรวจ ATK สำหรับตรวจด้วยตัวเองที่บ้านเนี่ยขึ้นทะเบียนในไทยแล้ว29ชนิดเดี๋ยวรายละเอียดรอจับตาพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าทางเลขาธิการอย.จะแถลงอีกครั้ง13สิงหาคมนะคะส่วนทางฝากสปสช.นะคะเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคุณหมอเฉลิมธรรมทัตอารีก็บอกเหมือนกันนะคะว่าพรุ่งนี้ค่ะทางคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษภายใต้บอร์ดสปสช.จะคุยกันเร่งด่วนเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าอยากจะให้ชุดตรวจ ATK ที่จะแจกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้ตรวจโควิดด้วยตัวเองเนี่ยได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลซึ่งการแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมันจะเป็นแนวทางนึงค่ะในการลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงจะสามารถแยกผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะ